สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Skinhead Review Gaming สำหรับวันนี้นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษครับคือคุณฟิลจากรายการ Sweetie Kitchen นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่เกมอะไรครับคุณฟิลเกม Minecraft นะครับซึ่งเกมนี้ผมเซียนโคตรเลยครับบอกตรงครับเกมนี้นะครับถูกผลิตและพัฒนาโดยโมจังแนวเกมก็จะเป็นแบบแซนด์บ็อกซ์นะครับที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่ในด้านกราฟิกนะครับถ้าหากคุณชอบเกมที่กราฟิกสวยๆเอฟเฟคเทพๆหรือว่าจะเป็นฉากที่อลังการเนี่ยนี่ก็คงไม่ใช่เกมสำหรับคุณแน่นอนนะครับเพราะทุกอย่างในโลกของเกมนี้เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมไปทั้งหมดเลยไม่มีแม้กระทั่งการลบรายหยาดเป็นกราฟิกทื่อๆนะครับที่แสดงถึงความเป็นเกมอินดี้เนี่ยได้อย่างดีมาในด้านของเสียงนะครับก็อย่าหวังว่าจะได้ฟังเสียงเอฟเฟคเท่ๆเลยเพราะว่าเสียงต่างๆถือว่าเป็นธรรมดามากรวมถึงเสียงผีนะครับที่ดูพิลึกไปหน่อยแล้วก็หาตำแหน่งจากเสียงได้ยากมาถึงตรงนี้นะครับถ้าหากคุณคิดว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่คุณตามหาเลยคุณต้องลองดูโหมดนี้กันก่อนครับกับโหมดเกมเพลย์เพราะเป็นโหมดที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยถือว่าติดกันงอมแงมเลยทีเดียวครับผมครับสำหรับโหมดเกมเพลย์นะครับเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมแนว Open World นะครับที่จะให้ผู้เล่นเราเดินไปไหนมาไหนก็ได้นะครับซึ่งในเกมแนว Open World นี้เราจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทุบดินทุบไม้ทุบหญ้าหรือทรายต่างๆนะครับเอามาประกอบกันสร้างในสิ่งที่เราต้องการเป็นสีสันของเกมนี้ครับเช่นการสร้างบ้านสร้างปราสาทหรือจะสร้างยานอวกาศบนโลกนี้ก็ได้นะครับทำให้หลายคนใช้เวลาในการสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเวลานานครับผมแล้วก็นอกจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วนะครับเกมก็ยังให้ผู้เล่นเนี่ยได้ใช้ความรู้ในส่วนของวงจรไฟฟ้าด้วยนะครับเช่นการสร้างลิฟต์บันไดเลื่อนหรือว่าจะเป็นรางในการขนส่งนะครับแต่ต้องขอบอกไว้เลยว่าไม่หมูเพราะว่าภายในเกมครับจะไม่มีบอกเลยว่าเราจะสร้างสิ่งของนั้นต้องใช้อะไรบ้างคือต้องใช้ทักษะในการหาข้อมูลต่างๆนะครับเช่นการเซิร์ช Google ครับผมและหากเบื่อการสร้างบ้านโดยลำพังเนี่ยคุณก็สามารถดาวน์โหลดตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อมาเปิดเล่นกับเพื่อนได้เพื่อเพิ่มความสนุกยิ่งขึ้นครับมาสรุปกันดีกว่านะครับข้อดีของเกมนี้เนี่ยมีเกมเพลย์ที่สนุกมากและใช้พื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยน้อยมากส่วนข้อเสียนะครับกราฟิกเนี่ยทำออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนเสียนะครับดูธรรมดาไม่ค่อยโดดเด่นอะไรเลยโดยส่วนตัวนะครับคุณฟิลคิดว่ายังไงบ้างครับกับเกมนี้โดยส่วนตัวของผมนะครับผมชอบเกมนี้เพราะระบบเกมเพลย์ที่ไม่จำกัดความคิดและการเล่นของผู้เล่นทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างสิ่งต่างๆมากมายตามที่ต้องการจนลืมด้านกราฟิกและเสียงที่เป็นข้อเสียของเกมนี้ไปเลยนะครับครับบางคนอาจสงสัยนะครับว่าทำไมถึงมีกราฟิกในข้อเสียทั้งๆที่ตัวเกมเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเกมแนววินดี้ก็เพราะว่าเกมนี้นะครับมีมูลค่าถึง800บาทจึงอาจไม่ค่อยคุ้มเท่าที่ควรนะครับสำหรับจำนวนเงินที่แลกกับกราฟิกแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเกม Minecraft พร้อมกับภาพสวยๆภายในเกมนะครับคุณฟิล์มมีอะไรจะฝากไหมครับครับก็ขอฝากรายการ Sweetie Kitchen ไว้ด้วยนะครับผมครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นเกมอะไรโปรดติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ